เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามนุษย์เรานี่มีกายและใจหรือจิตประกอบกันกายนั้นก็เห็นอยู่ปรากฏอยู่ส่วนจิตไม่ปรากฏให้เห็นจึงเป็นที่คิดที่เข้าใจกันว่ากายสำคัญเพราะปรากฏแก่สายตาผู้คนทั้งปวงใครๆก็เห็นว่าสวยว่างามว่าไม่สวยไม่งามส่วนจิตไม่ปรากฏแก่สายตาใครไม่มีใครเห็นว่าจิตสวยจิตไม่สวยอย่างไรแม้แต่เจ้าของเองก็ยังไม่เห็นเมื่อใครๆเห็นไม่ได้ใครๆไม่เห็นก็ทำให้เจ้าของจิตเบาใจวางใจไม่เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นที่ควรต้องตกแต่งอะไรๆให้จิตเหมือนเช่นที่พยายามตกแต่งให้กายอย่างเต็มที่ทั้งเพชรนิลจินดาเสื้อผ้าแปรพันเครื่องรูปไล่ชลมทาทั้งหลายทุ่มเทให้กับการแต่งกายได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองและเวลาทั้งนี้ก็ได้เหตุผลดังกล่าวคือเห็นว่ากายนี้มีผู้คนมากมายแลเห็นเป็นการประกวดประชันกันอยู่ทุกเวลาคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยเราก็ต้องสวยเราก็ต้องไม่สวยต้องให้ใครๆเห็นความสวยของเราไม่ให้ใครเห็นความไม่สวยการตกแต่งกายอย่างเต็มความสามารถจึงเกิดขึ้นทั่วไปส่วนจิตนั้นเป็นที่เข้าใจกันส่วนใหญ่ว่าเหมือนผู้ที่ถูกขังไว้ในห้องมืดลั่นกุญแจปิดไว้ตามลำพังผู้เดียวไม่มีสายตาของผู้ใดจะแลเข้าไปเห็นได้ว่าสวยงามหรือน่าเกลียดน่าชังอย่างไรไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบจึงไม่อาจเหนือผู้ใดหรือต่ำกว่าผู้ใดได้ไม่ทำให้เจ้าของภูมิใจหรือเสียใจได้ดังนั้นจึงไม่อยู่ในความรู้สึกของเจ้าของว่าจิตควรต้องตกแต่งประดับประดาในเมื่อไม่มีผู้เห็นก็เสียเวลาเสียหัวคิดตกแต่งไปทำไมเกี่ยวกับกายและจิตดังกล่าวมาเป็นการเปรียบเพื่อให้พอเข้าใจถึงความรู้สึกของส่วนใหญ่ว่าเป็นเช่นนี้มีจิตก็ปล่อยปละละเลยเหมือนไม่มีไปทุ่มเทกับกายทุกลมให้ใจเข้าออกเหตุก็เพราะปกติพากันมีนิสัยขี้โอขี้อวดสิ่งที่อวดใครไม่ได้ก็ไม่สนใจดูแลรักษาไปรู้สึกได้หน้าได้ตากับสิ่งที่รู้สึกว่าอยู่ในสายตาผู้อื่นเท่านั้นนี้ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งผู้มาบริหารจิตควรแลให้เห็นความไม่ถูกต้องนี้มิฉะนั้นก็ยากที่จะบริหารจิตได้จิตจะสูงขึ้นสวยงามขึ้นไม่ได้จิตนั้นไม่ใช่ว่าจะปรากฏให้เห็นไม่ได้ดังหลงเข้าใจผิดกันจิตปรากฏได้แม้จะไม่ปรากฏเป็นรูปร่างเช่นเดียวกับกายก็ตามแต่อาการของจิตปรากฏได้แน่นอนเพียงแต่ว่าพากันมองไม่มองเห็นเท่านั้นจึงไม่เข้าใจเจ้าของจิตเองแม้ไม่มองก็ไม่เห็นเมื่อเจ้าของจิตไม่มองก็ไม่เห็นผู้อื่นก็ไม่มองก็ไม่เห็นแต่ถ้ามองก็ต้องเห็นเจ้าตัวเองมองก็เห็นผู้อื่นมองก็เห็นคือผู้ใดไม่มองผู้นั้นไม่เห็นผู้ใดมองผู้นั้นเห็นเห็นจิตที่เหมือนเป็นสิ่งเห็นไม่ได้นี่แหละแม้สิ่งและแม้เจ้าของจิตจะไม่มองไม่เห็นจิตตัวเองผู้อื่นแท้ๆก็อาจแลเห็นจิตผู้อื่นได้แม้มองกายนั้นมีมือเท้าแขนขาผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นปรากฏให้เห็นจิตก็มีอาการของจิตปรากฏให้เห็นได้ด้วยการแสดงออกโดยอาศัยกายนี่แหละเป็นทางผ่านเป็นเครื่องแสดงเปรียบอาการของจิตให้เห็นชัดขึ้นก็เปรียบเป็นมือเท้าแขนขาขนผมและฟันหนังเป็นต้นตัดแต่งขัดย้อม
ต่อเติมอาบทามือเท้าแขนขาผมขนเล็บฟันหนังเมื่อใดก็ขอให้นึกถึงจิตของตนด้วยมือเท้าแขนขาเป็นต้นของจิตต้องการตกแต่งเหมือนกันมิฉะนั้นก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันและก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้เห็นมีผู้เห็นแน่นอนใจไม่สวยก็มีผู้เห็นใจสวยก็มีผู้เห็นนี่ก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เพราะมักจะมีผู้พูดอยู่เสมอว่าคนนั้นใจดีคนนี้ใจดำเหล่านี้เป็นต้นนี่แสดงการแลเห็นจิตจิตไม่สวยน่าอายมากกว่ากายไม่สวยจิตสวยน่าภูมิใจมากกว่ากายสวยและการตกแต่งจิตก็ไม่สิ้นเปลืองมากมายไม่ต้องลงทุนเป็นทรัพย์สินเงินทองลงทุนด้วยการตั้งสติให้จริงนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอารมณ์ใดที่เป็นที่ตั้งของความโลภโกรธหลงให้สติระงับเสียให้เร็วที่สุดความโลภโกรธหลงน้อยลงเพียงใดจิตจะงามเพียงนั้นเป็นการแต่งจิตที่สมควรแล